สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเสน่ห์ไทยแท้บายแม่พลอยคุณผู้ชมคะพริกไทยที่เป็นเครื่องเทศของไทยที่ใครๆรู้จักเนี่ยนะคะเมื่อเราไปผสมอาหารเนี่ยนอกจากจะมีกลิ่นหอมแล้วทำให้อาหารมีรสชาติเผ็ดร้อนแล้วเราก็ยังสามารถเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญแคลอรี่ได้อย่างรวดเร็วทำให้เวลาเรารับประทานไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่อ้วนนะคะแล้ววันนี้ป้าจะนำเอาซอสพริกไทยดำของไทยๆนี่ละค่ะมาผสมผสานสร้างอาหารจานใหม่ให้เก๋ไก๋แต่ติดฝรั่งนิดหน่อยนะคะรับรองค่ะรสชาติแปลกใหม่แล้วก็อร่อยจริงๆเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะอาหารฝรั่งของเราเนี่ยจะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยจากซอสเก๋ไก่ก็คือพริกไทยดำของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ทั้งมาดาเลียนพอร์กก็คือหมูนี่เองนะคะแล้วก็ทูน่าเนี่ยเราจะต้องซื้อมาเป็นแบบทูน่าสเต็กชิ้นโตๆเลยนะคะสองอย่างเนี่ยจะถูกผสมผสานกับรสชาติของพริกไทยดำของไทยๆเดี๋ยวจะอร่อยยังไงนะคะลองดูเลยว่าส่วนผสมของเราวันนี้เนี่ยเราจะใช้หมูสันในนะคะมาตัดให้เป็นกลมๆเป็นมาดาเลียนแล้วเราจะไม่ได้ยัดไส้นะคะแต่ใช้เป็นเซนเตอร์โดยนี่ค่ะเกาลัดพุทราจีนนะคะเชื่อมแล้วก็แครอททำยังไงไม่ยากเลยนะคะก่อนอื่นคุณผู้ชมก็จะนำตัวหมูสันในมาหั่นให้เป็นมาดาเลียนกลมๆนะคะชิ้นไหนที่ไม่สวยหรือว่าไม่เป็นมาดาเลียนถูกใจเราเดี๋ยวเราเอาไปทำอย่างอื่นทำให้เป็นเหมือนสเต็กเลยเวลาเราเสิร์ฟแขกก็จะได้รับประทานได้แบบสวยงามนะคะเมื่อเราได้หมูมาแล้วนะคะเราจะนำหมูเนี่ยมาหมักกับซอสพริกไทยดำของแม่พลอยก่อนเหตุผลที่เราต้องหมักก่อนเพราะว่าตัวพริกไทยดำจะได้เข้าไปนะคะเข้าเนื้ออยู่ในหมูเวลาเราทอดเนี่ยมันก็จะได้เข้มข้นเสร็จแล้วเราก็จะนวดตัวซอสพริกไทยดำให้เข้าไปกับเนื้อหมูออกแรงนิดนึงนะคะนวดให้เข้ากันจริงๆแล้วคุณผู้ชมต้องหมักไว้สักชั่วโมงนึงนะคะแต่ว่าเวลาเราน้อยเราก็จะสมมุติว่ามันหมักเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเซนเตอร์ของมันเข้ามานะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะต้องใช้มีดปลายแหลมนะคะเจาะตรงกลางไม่ต้องใหญ่มากสำหรับเกาลัดต้องดูก่อนนะคะเพราะว่าเกาลัดเนี่ยจะเม็ดเนี่ยไม่ได้โตนักนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เอานิ้วเนี่ยดุนเนื้อหมูนะคะแล้วก็ฝังเกาลัดลงไปแค่นี้ค่ะคราวนี้จะลองทำพุทราที่พุทราเนี่ยเม็ดโตนิดนึงเราก็จะเจาะรูเช่นเดียวกันก็เอานิ้วดุนๆแล้วก็เลือกมิตรพุทราเมื่อเราทำมาดาเลียนสอดไส้ตรงกลางเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็จะนำกระทะใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะเมื่อกระทะร้อนดีแล้วเราก็จะทอดแครอท
ลาเราทอดนี่นะคะตัวพุทราจีนหรือน้ำจูซนะคะจากเกาลัดพุทราจีนแล้วก็แครอทมันก็จะผสมผสานกับตัวมาดาเลียนที่เราหมักไว้นะคะแล้วก็จะหอมมากเลยค่ะนี่นะคะเวลากลับขึ้นมาคุณผู้ชมเห็นไหมคะเหลืองน่ารับประทานหอมมากนะคะจานขับไว้ค่ะที่กระทะยังร้อนอยู่นะคะเราก็จะนำซอสพริกไทยดำเนี่ยราคาลงไปอีก2ช้อนครึ่งนะคะผู้ชมอาจจะใส่น้ำมันเติมนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราจะผัดตัวซอสนี้กับพริก3สีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงใช้น้ำซุปสต๊อกไก่นะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็จะผสมผสานกับแป้งข้าวโพดคอนสตาร์ชนิดเดียวนะคะประมาณครึ่งช้อนค่ะเราจะใส่น้ำตาลสักนิดนึงเพื่อปรุงรสนะคะแล้วค่ะก็จะแอดน้ำซอสหรือว่าตัวสต๊อกซอสนะคะใส่ลงไปหน่อยนึงคนให้เข้ากันเมื่อผัก3สีของเราสุกนะคะผู้ชมก็นำสต๊อกที่เหลือที่เราใส่แป้งข้าวโพดนะคะลงไปนิดเดียวครึ่งช้อนชาลงไปคนเอาละค่ะเมื่อซอสของเรานะคะเดือดเราก็จะมีซอสพริกไทยดำผสมผัก3สีนะคะปรุงรสเรียบร้อยแล้วคราวนี้คุณผู้ชมก็จะมาผัดไว้เมื่อเดือดนะคะนี่นะคะเราได้ซอสมาแล้วนะคะคุณผู้ชมซอสจะเป็นแบบนี้สีสันสดใสแต่เรายังไม่ราดมาดาเลียนเนี่ยต้องไปจัดจานก่อนเรายังมีอีกเมนูนึงนะคะซึ่งเป็นเซียทูน่าแล้วก็มีบัควีทสลัดเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะAfter on our summer holiday, no more worries for me or you. For a week or two, we're going where the sun shines brightly. สำหรับทูน่านะคะเราก็ต้องหมักกับตัวซอสพริกไทยดำเช่นกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะผสมผสานระหว่างความเป็นไทยๆนะคะแล้วก็ความเป็นฝรั่งมังค่าตัวนี้เราจะใส่ประมาณสักครึ่งช้อนต่อสเต็กทูน่าประมาณเท่านี้นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดชอบรสชาติจัดจ้านก็แนะนำว่าควรจะหมักตัวทูน่าสเต็กเนี้ยกับพริกไทยดำของเราเนี่ยตัวซอสนะคะไว้สักประมาณชั่วโมงนึงนะคะไม่งั้นมันไม่เข้าเนื้อทูน่าสามารถทานดิบๆได้เป็นซาชิมิได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเสียทูน่าหรือเอาไปหน้ากับกระทะเนี่ยเราจะทำแป๊บเดียวเพื่อให้ข้างในมันยังเป็นสีแดงๆพิงๆอยู่นะคะเอาละค่ะพอเราหมักเสร็จแล้วกระทะเราก็ตั้งให้ร้อนนะคะเราจะใส่น้ำมันนิดเดียวประมาณในขณะที่เรารอกระทะร้อนบอกก่อนว่าเซียทูน่าสเต็กนะคะเพปเปอร์ซอสอันนี้เนี่ยเราจะรับประทานกับตัวซอบะเส้นซอบะเนี่ยเป็นเส้นที่มาจากวีทที่มีประโยชน์มากเลยเพราะมันเป็นบัควีทนะคะตัวนี้เนี่ยไม่ได้ฟอกเลยมีประโยชน์จริงคุณผู้ชมลวกเส้นซอบะไว้พักให้เย็นแช่เย็นไว้เลยตัวนี้เป็นแตงกวาคุณผู้ชมไม่ต้องปอกเปลือกนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็สไลซ์ให้เป็นฝอยๆแบบนี้นะคะเตรียมไว้เครื่องปรุงของสลัดเย็นซอบะของเราที่จะรับประทานกับทูน่าจะมีแค่น้ำส้มสายชูนะคะน้ำมะนาวตัวนี้เรียกว่าวาซาบิค่ะวาซาบิจะใส่เยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะคะชอบฉุนก็ใส่มากหน่อยเอาละค่ะกระทะของเราก็ร้อนแล้วWe're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see
if it's true ให้สุกเฉพาะรอบๆนะคะคุณผู้ชมตรงกลางต้องแดงอยู่ Summer holiday doing things เพื่อให้ข้างๆนะคุกกิ้งด้วยแล้วก็จับยกเล็กน้อยแค่นี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะปิดเตาได้เลยคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าอุ๊ยมันยังดิบอยู่เลยแต่นี่แหละค่ะวิธีรับประทานทูน่าที่อร่อยอร่อยแล้วก็ไม่ทำให้เสียรสชาติเราเอาขึ้นวางเลยแล้วก็หามีดคมๆนะคะเราจะสไลซ์ให้คุณผู้ชมดูว่าตัวทูน่าเนี่ยเมื่อมันเสียได้ถูกต้องเนี่ยสีมันจะเป็นยังไงนะคะตรงกลางเนี่ยต้องสีชมพูเห็นไหมคะนี่นี่คือที่ถูกต้องแค่นี้ค่ะกำลังอร่อยพอดีแบบนี้เลยนะคะรับประทานเราก็จะวาง Doing things they always wanted to So we're going on a summer holiday ตัวสลัดเย็นนะคะซึ่งจะมีเส้นซอบะด้วยเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องนำน้ำ2อย่างของเราก็คือน้ำมะนาวแล้วก็น้ำวินิเกอร์นะคะน้ำส้มสายชูใส่ลงไปแล้วเราก็จะนำวาซาบิใส่ไปหมดเลยเราจะโรยเกลือเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำเส้นซอบะเย็นที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปผสมนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันกลิ่นของวาซาบิออกมาเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบนะคะจะสามารถโรยด้วยสาหร่ายก็ได้นะคะตอนจบเมื่อเราคลุกให้เส้นซอบะนะคะแอบซอบวินิเกอร์น้ำมะนาวแล้วก็วาซาบิเรียบร้อยแล้วเราจะนำแตงกวาที่เราสไลซ์เป็นฝอยๆเนี่ยลงไปสุดท้ายเหตุผลที่ไม่ใส่ก่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่เละน้ำจะได้ไม่ออกมานะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันน่ารับประทานมากแค่นี้เราก็จะได้สลัดซอบะเย็นเพื่อจะรับประทานร่วมกับตัวเซียทูน่าแล้วนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถจะเสิร์ฟได้เลยนะคะแบบนี้วางข้างๆนะคะเสร็จแล้วน่ารับประทานไหมคะแต่วันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีแขกนะคะรับประทานแบบซิมเพิลอย่างนี้ก็ไม่สวยจริงไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปจัดจานให้มีสไตล์แล้วก็มีไอเดียเพิ่มขึ้นดีไหมคะสำหรับเซียทูน่าพริกไทยดำแล้วก็สลัดซอบะนะคะเราจะหาวิธีทำดิสเพลย์โดยที่เราไม่ต้องใช้จานเลยค่ะคุณผู้ชมป้าก็ไปหากรอบรูปเก่าๆนะคะจะเป็นกรอบรูปที่มีกรอบไม้แล้วก็มีแผ่นกระจกอยู่ข้างหน้านี้เราจะนำกรอบเนี่ยนะคะมาทำความสะอาดนะคะกระจกนี่ต้องเช็ดแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยนะคะเสร็จแล้วตัวข้างหลังบอร์ดเนี่ยคุณผู้ชมนำกระดาษสีไปบุเอาไว้แล้วเราก็มาประกอบกับเข้าไปเป็นจานเหมือนเดิมนะคะอันนี้ไม่ยากเลยปะไปข้างหลังนะคะเอาละค่ะติดกรอบกลับไปเหมือนเดิมแล้วกรอบก็จะออกมาเป็นจานสีฟ้าๆมีขอบสีขาวนะคะแบบนี้วันนี้นะคะก็จะใช้ผักบุ้งซึ่งเป็นผักบุ้งนาบ้านเราเนี่ยใช้รับประทานกับส้มตำนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าที่เมืองที่คุณผู้ชมอยู่เนี่ยไม่มีผักบุ้งแบบนี้จะใช้เป็นดิลหรือว่าจะใช้เป็นผักอะไรก็ได้วอเตอร์เครสก็ได้นะคะเราจะใช้เป็นต้นเป็นลายซึ่งเราจะมาตกแต่งจานของเรานั่นเองค่ะแต่มีต้นไม้แล้วก็ต้องมีดอกไม้ใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยป้าจะเลือกพิมพ์ที่เป็นพิมพ์รูปดอกไม้เล็กๆสำหรับคัตคุก
กี้นะคะแล้วเราจะคัดลงไปบนขิงดองค่ะคุณผู้ชมขิงดองเนี่ยนะคะก็คือขิงที่เรารับประทานกับซูชิหรือซาซิมิหรือบางครั้งเนี่ยเราจะได้รับประทานกับเป็ดย่างนั่นเองค่ะเราได้ขิงดองมาแล้วก็กดพิมพ์ง่ายๆนะคะให้เป็นดอกไม้สีชมพูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำจานที่เราต้องการจะดิสเพลย์เนี่ยก็คือกรอบรูปของเราเนี่ยมาวางเลือกใบนะคะแล้วก็ก้านของผักที่คุณผู้ชมมีอยู่เนี่ยให้สวยๆนิดนึงแล้วก็มาเรียงดิสเพลย์นะคะจัดเป็นก้านเว้นที่เอาไว้สำหรับวางทูน่าด้วยนะคะอย่าลืมขิงที่เป็นดอกไม้ของเราสวยงามเนี่ยมาดิสเพลย์นะคะดิสเพลย์ของเราวันนี้นะคะจะมีทั้งอยู่ข้างนอกเฟรมแล้วก็อยู่ข้างในเฟรมที่อยู่ข้างนอกเฟรมนี้นะคุณผู้ชมควรจะเลือกพืชผักผลไม้ที่รับประทานได้นะคะเพื่อที่ว่าเมื่อเราโดนไปกับอาหารก็จะไม่รู้สึกว่าแหมมันสกปรกเลอะเทอะแล้วก็อาหารที่เรารับประทานก็จะดูแล้วแบบน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราตกแต่งดอกไม้เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะนำตัวทูน่ามาดิสเพลย์ทูน่าของเราก็จะวางเรียงรายเมื่อเราวางทูน่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำสลัดของเรามากองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมต้องเสิร์ฟเย็นนะคะม้วนให้สวยงามแตงกวาวางอยู่ข้างบนนะคะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมชอบวาซาบิวางอีกก็ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะดูซิว่าเราต้องการจะมีดอกไม้เพิ่มอีกสักนิดหน่อยไหมให้น่ารักสวยงามนะคะแล้วเราก็จะโรยสาหร่ายจนอันเสร็จนะคะแค่นี้ดิสเพลย์ก็จะสวยงามน่ารักมากทีเดียวคุณผู้ชมดูนะคะเป็นเหมือนกับงานอาร์ตชิ้นหนึ่งทีเดียว1ชิ้นเสร็จแล้วนะคะเอาละค่ะคราวนี้นะคะอีกหนึ่งกรอบรูปซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งจานเราจะใช้วิธีไม่เหมือนกับอันแรกอันแรกเนี่ยเราจะบุกระดาษแล้วก็นำพืชผักมาวางข้างบนแต่อันที่สองเนี่ยเราจะนำผักชีฝรั่งนะคะหรือผักชีใบเลื่อยนี่แหละค่ะไปใส่ไว้ข้างในคือดิสเพลย์อยู่ข้างในเลยนะคะแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นกระจกที่สะอาดพร้อมที่จะนำมาดาเลียนหมูของเรามาวางนะคะคุณผู้ชมก็นำมาดาเลียนหมูของเรานะคะมาวางจะวางเรียงยังไงก็ได้นะคะให้สวยงามเราก็จะมีแครอทแล้วก็มีเกาลัดปิดท้ายเสร็จแล้วถ้าเราสามารถนำเอาพุทรามาตกแต่งได้อีกนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะดิสเพลย์อาหารเก๋ไก่ของเรานะคะหมูมาดาเลียนแล้วก็เซียทูน่าพร้อมกับสลัดซอบะได้เป็นงานอาร์ตสีสันสดใสใครไปใครมารับรองค่ะต้องมีการชื่นชมแน่ๆเลยค่ะรสชาติอาหารของเราก็อร่อยแน่นอนนะคะเพราะว่าใช้ซอสพริกไทยดำของแม่พลอยเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเสน่ห์ไทยแท้บายแม่พลอยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้านะคะก็จะนำเสน่ห์เก๋ไก่มาฝากคุณผู้ชมอีกค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะThank you.
sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor.